วัสดีครับผมเบนซ์จาก YouTube Channel The Big Bike วันนี้เราอยู่ในรายการ Behind the Race แรงแซงทุกกฎขี่ที่จะพาทุกคนที่หลงรักในความเร็วมาพบกับเบื้องลึกที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับความแรงและเบื้องหลังของทุกการแซงในสนามจริงพูดถึงมอเตอร์ไซค์สายสปอร์ต CBR Series ถือเป็นรถในฝันคนที่หลงไหลในความเร็วเพราะ CBR Series ถูกถ่ายทอด DNA จากรถในสนามแข่งมาอยู่ใน CBR Series อย่างชัดเจนจากรูปทรงรถแข่งแบบ Full Fairing มีการออกแบบ Fairing รอบคันตามหลักอากาศพลศาสตร์หรือ Aerodynamic ที่ทำให้ผู้ขับขี่ขับขี่ได้อย่างเล้าใจบนท้องถนนและรู้ไหมครับว่า CBR Series ทั้งแรงและเร็วได้ขนาดนี้เขามีเบื้องหลังที่เป็นเทคโนโลยีที่เป็นพระเอกของเรื่องนี้ยังไงวันนี้ผมจะพาทุกคนมาล้วงลึกถึงเบื้องหลังของ CBR Series ในแต่ละรุ่นว่ามีสมรรถนะและขนาดเครื่องยนต์ที่แตกต่างกันขนาดไหนเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับคนที่สนใจอยากเป็นเจ้าของผมขออนุญาตแบ่งคลาสตามฟีลลิ่งในการขับขี่นะครับว่า CBR Series ในรุ่นไหนเหมาะกับสไตล์ของคุณคลาสเรียวเรซซิ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์บอกเลยว่าเดือดมากมาเริ่มกันที่รุ่นท็อปสุดกับ Honda CBR 1000 RR RSP มาพร้อมกับเครื่องยนต์999cc 4สูบเรียงที่พัฒนาใหม่ทั้งระบบระบบประจุ ID ที่ออกแบบใหม่ลูกสูบอลูมิเนียมฟอร์ดก้านสูบไทเทเนียมกระบอกสูบและช่วงชาร์จขนาดเดียวกับ RC213V ระบบระบายความร้อนแบบใหม่แบบ Built-in Bottom Bypass Coolingระบบหล่อลื่นใหม่ระบบไอเสียแบบใหม่ทำให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์รุ่นก่อนๆวิ่งเลนดีไซน์เทคโนโลยีจากสนามแข่ง MotoGP เพิ่มประสิทธิภาพแรงกดดาวฟอร์สในขณะใช้ความเร็วสูงและยังเพิ่มแรงยึดเกาะให้รถมีเสถียรภาพในขณะเข้าโค้งที่ความเร็วสูงโดยออกแบบให้มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่น้อยที่สุดอยู่ที่ 0.27 และออกแบบแฟลิ่งใหม่ให้มีความมั่นคงมากขึ้นทั้งในช่วงความเร็วสูงและในขณะเข้าโค้งชุดแฟลิ่งล่างมีการจัดเรียงให้ใกล้กับล้อหลังมากขึ้นโดยที่ในสภาพถนนแห้งจะช่วยลดแรงปะทะของอากาศที่ล้อหลังและในสภาพถนนเปียกจะลดแรงปะทะจากน้ำไปยังล้อหลังซึ่งจะช่วยรักษาอุณหภูมิของยางและรักษาแรงยึดเกาะที่ยางหลังในส่วนของดีไซน์บางคนหน้าออกแบบให้แหวกอากาศได้ดีและยังช่วยให้อากาศไหลผ่านไปยังแฟลิ่งด้านข้างช่วยให้รถควบคุมได้ง่ายขึ้น3โหมดการขับขี่ผู้ขับสามารถปรับฟังก์ชันการทำงานของ Power Selector Honda Selectable Torque Control Wheelie Control Engine Brake เพื่อรองรับการขับขี่ตามสภาพถนนต่างๆโดยจะมีให้เลือก2โหมดปรับได้ตามใจและยังมีโหมดที่ช่วยในการออกตัวในสนามแข่ง Start Mode หรือล็อกรอบออกตัว Quick Shifter ขึ้นและลงเพื่อความรวดเร็วในการเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องกำคลัชIMU 6 แกนช่วยควบคุมเสถียรภาพของตัวรถในขณะเข้าโค้งพร้อมตรวจจับอาการของรถได้อย่างแม่นยำต่อมาคือ CBR 650R มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 649cc 4สูบเรียง4จังหวะ Double Overhead Camshaft ระบายความร้อนด้วยน้ำจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีด PGM FIระบบควบคุมแรงบิด Honda Selectable Torque Control เป็นเทคโนโลยีจากสนามแข่งระดับโลกช่วยปรับกำลังของเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับสภาพถนนสั่งการได้ง่ายด้วยสวิตช์เปิดปิดที่แฮนด์ด้านซ้ายเติมเต็มความมั่นใจในทุกการออกตัวและออกโค้งด้วยความเร็วเพื่อความมั่นใจเร้าใจสูงสุดในทุกเส้นทางและสุดท้ายกับ CBR 600 RR มาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่ถูกออกแบบมาใหม่หมด4สูบเรียง Double Overhead Camshaft599cc ระบายความร้อนด้วยน้ำระบบเกียร์6สปีดกำลังเครื่องยนต์สูงสุดอยู่ที่121แรงม้าที่ 13,000 รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดที่64นิวตันเมตรที่ 11,500 รอบต่อนาที Quick Shifter Shift Up และ Shift Down ควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจโดยไม่ต้องกำคลัชวิงเลตเป็นเทคโนโลยีจากสนามแข่ง MotoGP เพิ่มประสิทธิภาพเรื่องแรงกดดาวฟอร์สในขณะใช้ความเร็วสูงและยังลดอาการล้อหน้าลอยเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะให้กับรถมีเสถียรภาพในขณะเข้าโค้งความเร็วสูง IMU 5 แกนเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมบาลานซ์ของตัวรถซึ่งทำหน้าที่จับองศาการเอียงของตัวรถและอัตราเร่งซึ่งคำนวณผ่านอัลกอริทึมช่วยควบคุมเสถียรภาพของตัวรถในขณะเข้าโค้งได้อย่างแม่นยำ
ต่อมาที่คลาส Feeling and Real Racing Performance เป็นคลาสที่ไม่ใช่แค่ความรู้สึกเหมือนลงสนามแข่งแต่จะได้สัมผัสประสบการณ์ความเป็นที่สุดของรถแข่งในตระกูล CBR เลยทีเดียวซึ่งรุ่นที่อยู่ในคลาสนี้ก็คือ CBR500R โดยที่เทคโนโลยีเด่นๆของรุ่นนี้เลยก็คือคุ้มพลังเครื่องยนต์ใหม่500cc Parallel Twin 2สูบเรียง Double Overhead Camshaft ระบายความร้อนด้วยน้ำให้ทุกอัตราเร่งสปอร์ตเล้าใจยิ่งกว่าเดิม Slipper Clutch ลดอาการล้อหลังล็อกเมื่อลดเกียร์ที่รอบสูงเพิ่มความนุ่มนวลไหลลื่นขณะลดเกียร์และป้องกันการเสียการควบคุมเพื่อความสมบูรณ์แบบในทุกการขับขี่สำหรับคลาส Racing Feeling เป็นคลาสที่เหมาะสำหรับคนที่อยากสัมผัสความแรงเหมือนอยู่ในสนามแข่งแม้จะขับอยู่บนท้องถนนก็ตาม CBR 250 RRSP มาพร้อมกับเครื่องยนต์2สูบเรียง Double Overhead Camshaft 249cc 4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำออกแบบเครื่องยนต์มีขนาดเล็กกระทัดรัดน้ำหนักเบาโดยมีเสื้อสูบอลูมิเนียมลูกสูบเคลือบสารโมลิบดีนัมลดแรงเสียดทานวางตำแหน่งปั๊มน้ำต่อตรงกับเผาลูกเบี้ยวถอดแบบจากรถแข่ง RC213V ช่วยระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นตอบสนองแรงบิดได้ทุกช่วงความเร็ว T-Step Riding Mode โหมดการขับขี่ที่คอนโทรลความเร้าใจได้ถึง3ระดับไม่ว่าจะเป็นโหมดคอมฟอร์ตสำหรับการขับขี่สบายๆในเมืองหรือโหมดสปอร์ตเมื่อต้องการเพิ่มความสนุกเร้าใจในทุกเส้นทางและโหมดสปอร์ตพาสเพิ่มการขับขี่ที่ดุดันสไตล์สนามแข่งอัดฉีดพลังความแรงตอบสนองแรงบิดได้อย่างรวดเร็ว Quick Shifter เทคโนโลยีช่วยเหลือการเข้าเกียร์แบบฉับพลันเพื่อร่นระยะเวลาในการเข้าเกียร์ให้ทำได้ภายในเสี้ยววินาทีโดยไม่ต้องกำคลัชซึ่งเทคโนโลยีนี้ปกติจะใช้ในการแข่งขันในสนามเช่นรายการแข่ง MotoGP และทั้งหมดนี้ก็เป็นเบื้องหลังของเทคโนโลยีที่อยู่ใน CBR Series หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่สนใจใน CBR Series ไม่ว่าคุณจะเป็นสายเน้นฟีลลิ่งหรือนักแข่งแบบจริงจังสามารถเข้าไปจับจองรถและนำรถเข้าไปขี่ในสนามงาน Tech Experience Activity ได้ที่ทาง Honda จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและจะเกิดขึ้นอีกแน่นอนเร็วๆนี้หลังจากสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นวันนี้รายการ Behind the Race แรงแซงทุกกฎขี่ขอลาไปก่อนและเจอกันในเอพิโซดต่อไปสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaihonda.co.th และเจอกันใหม่ครับ